สวัสดีครับผมคาโตทูเบอร์นะครับนี่คือรายการเสือใหญ่ไอทีมีข่าวมาเล่านะครับเอพิโซดที่134นะครับโอ้หายไปสักหนึ่งสัปดาห์นะครับเริ่มต้นด้วยข่าวแรกครับเป็นเรื่องความแรงนะครับยังไม่ยืนยันนะครับควิกชาร์จ5.0จากคอลคอมนะครับจะให้ไฟถึง32วัตต์ครับชาร์จแบตมือถือเร็วขึ้นครับผมเปิดไปแล้วไม่รู้เด้งไปถึงแบบไหนปี2017นะครับคอลคอมเคยออกเทคโนโลยีควิกชาร์จ4พลัสนะครับออกมาหรือ4บวกนะครับที่ช่วยชาร์จมือถือเร็วกว่าเดิมกับควิกชาร์จ4.0นะครับ15%หรือให้พลังงานประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ30%ผ่านมา1ปีครับก็มีรายงานว่าก็จะออกควิกชาร์จ5.0ในปี2019ครับโดยคุณสมบัติของควิกชาร์จ5.0นั้นให้กำลังไฟถึง32วัตต์ด้วยกันมาพร้อมทริปเปิลชาร์จนะครับซึ่งคาดว่าจะเพิ่มวงจรในการจัดการพลังงานเพิ่มขึ้นเป็น3ตัวนะครับจากเดิมที่ Quick Charge 4พาร์ทนะครับมี Dual Charge วงจรการจัดการพลังงาน2ตัวนะครับโดยแบ่งส่วนกระแสไฟการชาร์จนะครับส่วนการสูญเสียพลังงานเป็นความร้อนเนี่ยและลดระยะเวลาการชาร์จลงโดยคาดว่า Quick Charge 5.0จะเปิดตัวในปี2019พร้อมกับ CPU Snapdragon 8150นะครับหรือที่เขาตอนแรกว่าจะเป็น855นะครับแต่รู้ตอนนี้รู้สึกเหมือนจะฟันธงมาแล้วนะว่าเป็นสนับกล้อง8150นะครับอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อดูจากกำลังไฟ32วัตต์แล้วที่มากับควิกชาร์จ5.0ยังน้อยกว่าซูเปอร์ชาร์จนะครับในมือถือหัวเว่ย Mate 20ซีรีส์นะครับที่ให้ไฟถึง40วัตต์และสามารถชาร์จแบตได้ถึง 70% ในเวลา30นาทีเท่านั้นเองที่มาจาก XDA Developer แล้วก็ภาพจากของคอมนะครับก็บอกป่านนี้ควิกชาร์จ4พัทยังแทบไม่เห็นมีใครใช้เลยครับ ใช้เร็วไปบ่อยมันทำให้แบตเสื่อมไหมครับเสื่อมเร็วครับแต่ว่าแบตก็ทนทานมากขึ้นด้วยนะครับพอมองภาพรวมคือเร่งแบตเสื่อมในขณะที่แบตทนทานขึ้นสรุปคือระยะเวลาประมาณเดิมแต่ชาร์จไวขึ้นแต่หากมีช่วงเวลาไม่รีบชาร์จจริงๆก็สลับใช้ 1A บ้างก็ได้นะครับเช่นช่วงเวลานอนหลับหรือ 1.5A ช่วงเวลาที่หยิบใช้ระหว่างชาร์จบ้างจะทำแบบผมก็คือมือถือ2เครื่องทุกเครื่องชาร์จด้วย 1A หมดเลยจะคอมเมนต์อันนั้นข้างล่างไม่เกี่ยวก็บอกน้อยจัง32วัตต์ผมว่าชาร์จ15วัตต์ของ Samsung ก็ทำให้แบต S8 เสื่อมไวแล้วนะ Quick Charge 4นี่เทียบกับ Fast Charge ของ USB PD เป็นไงบ้างก็บอกเด็กๆครับสเปค PD จะได้100วัตต์เป็นอุปกรณ์รองรับ PD มันได้มีแค่มือถือนะครับแต่ส่วนใหญ่รองรับมือถืออยู่ราวประมาณ20วัตต์แต่สุดท้ายก็ไม่เห็นเทคโนโลยีที่ก้าวข้อจำกัด 70% ใน30นาทีเลยครับถ้าเป็นแบบนี้ต้องสมัย Oppo VOOC แล้วล่ะแต่เขาบอกว่ามีไฟล์ X Lamborghini นะครับที่ชาร์จแค่ 20% ได้ถึง 77% และเต็ม 100% ในเพียงแค่35นาทีเขาบอก Quick Charge เป็นเทคโนโลยีควบคุมการจุไฟฟ้าแบตเตอรี่ USB PD นะครับเป็นเทคโนโลยีการส่งพลังงานเอาไปเทียบกันไม่ได้ครับอุปกรณ์สามารถประจุได้เร็วด้วย Quick Charge แต่ให้ไฟมากกว่าพอได้ด้วย USB PD ครับผมก็งงอยู่ดีครับตัวลมคืออะไรก็เดี๋ยวเราดูกันไปครับตอนนี้ Samsung ยังใช้ Quick Charge 2.0 อยู่เลยครับผมใช้โน้ต9นะข่าวต่อมาครับ Alphabet ไตรมาส 3/2018นะครับธุรกิจยังคงเติบโตท่ามกลางข้อกังวลจากการควบคุมครับ Amazon ไตรมาส 3/2018 นะครับ AWS ยังโตไม่หยุดคิดเป็น 12% ของรายได้รวมครับ Intel ไตรมาส 3/2018 โอ้โหช่วงนี้ประกาศผลประกอบการกันยกใหญ่นะครับรายได้ทำสถิติใหม่นะครับ CPU 10นาโนเมตรเตรียมออกขายปีหน้าครับมาสักทีเถอะคู่แข่งจะไป7นาโนอยู่แล้วข่าวต่อมา Samsung Galaxy A6S แล้วก็ A9S นะครับเปิดตัวในจีนมือถือที่ Samsung จ้างโรงงานอื่นให้เขาทำนะครับราคาเริ่มต้นเพียงแค่ 8,500 บาทนะครับเห็นรุ่นนี้บอกว่า A6S เนี่ยราคา 8,500 ประมาณ 8,500 นะเดี๋ยวเข้าไทยต้องดูอีกทีว่ารวมภาษีรวมแบตเราเท่าไหร่ตัว A6S นะครับจอ6นิ้วเป็นแบบ Full HD Plus ด้วยนะแล้วก็ดีไซน์เป็น Infinity Display ครับพูดง่ายคือเหมือน S8 S9 นี่แหละชิป Snapdragon 660ครับ RAM 6 ROM 64นะครับกล้องคู่12.2ล้าน F1.8 กล้องหน้า24ล้านเลยทีเดียวมีสแกนลายนิ้วมือครับพอร์ต USB Type C มีช่องเสียบหูฟัง 3.5 มิลครับแบตจุ 3,300 มิลลิแอมมี4สีครับแดงดำม่วงแล้วก็น้ำเงินครับเจาะทุกกลุ่มเลยทีเดียวแล้วก็ส่วน A9S นะครับจอใหญ่ขึ้นเป็น 6.3 นิ้วครับ Full HD Plus เหมือนกันจอเป็นแบบ Infinity Display เหมือนกันครับชิปเหมือนกันเป๊ะเลยครับ Snapdragon 660ครับ RAM 6 ROM 128ครับอันนี้จะต่างกับเมื่อกี้ที่ RAM 64นะเอ้ยขอโทษครับ ROM 64อันนี้ ROM 128นะครับกล้องหลัง4ตัวอ๋อใช่ใช่เพราะ A9 เดิมนี้มีกล้อง4ตัวแต่นี้เป็น A9S นะครับ
ผมไม่แน่ใจเขาขายจากจีนหรือเปล่านะเพราะเขาเปิดตัวในจีนนะครับก็กล้องหลัง4 ตัวประกอบด้วยเลนส์ปกติ24 ล้านนะครับมุมกว้าง8 ล้านเลนส์เทเลโฟโต้ซูม2 เท่านะครับ10 ล้านแล้วก็ระยะลึกนะครับดีฟเลนส์5 ล้านนี่ผมไม่แน่ใจว่าสเปคเดียวกับ A9 หรือเปล่านะต้องไปเทียบอีกทีหนึ่งส่วนกล้องหน้า24 ล้านเท่ากับ A6S นะครับมีสแกนลายนิ้วมือพอร์ต USB Type-C นะครับแบตจุเพิ่มขึ้นเป็น3,800มิลลิแอมป์ครับแล้วก็มีฟาสต์ชาร์จิ่งตัวเครื่องมี3 สีนะครับดำชมพูแล้วก็น้ำเงินนะครับเสียดายไม่มีสีแดงใครอยากได้สีแดงต้องไป A6 แล้วล่ะแต่มองมุมกลับนะครับคือพอประกาศราคามาเนี่ย Galaxy A6S นะครับรุ่นRAM 6 ROM 64นะครับราคาประมาณ 8,500 บาทส่วน RAM 6 ROM 128นะครับราคา 1,400 บาทส่วน A9S นะครับมีเพียงรุ่นเดียวคือ RAM 6 ROM 128นะครับราคาถีบขึ้นไป16,600บาทซึ่ง2เท่าตัวของA6S รุ่น RAM 6 ROM 64ผมเลยแนะนำว่าถ้าซื้อแค่A6S ก็พอแล้วมั้งเพราะว่าตัวกล้องของ A9S เนี่ยถ้าเล่นจริงๆเขาบอกว่ายังสู้ตัวเรือธงไม่ได้นะครับต้องรอดูอีกทีรอดูรีวิวในเมืองไทยอีกทีหนึ่งนะตอนนี้ก็เห็นเปิดจอง A7 กันอยู่เดี๋ยวเตรียมตัวรับเครื่องกันนะครับคราวต่อมาครับโอ้โหเดี๋ยวนะไปไม่ถูกเลยเอ๊ะโอเคเมื่อกี้ไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวสักครู่นะครับเขาบอกว่าพบคนใช้หน้าคนหน้าคล้ายปลดล็อกบนหน้าจอ Mate 20 Pro มันต้องเป็นหน้าแฝดก็ทำได้โอเคประกาศแล้วครับ F Natic นะครับลุยทีม Rune of Survivor นะครับโดยใช้ผู้เล่นทีมจากประเทศไทย Windows 10เวอร์ชันหน้าครับ 19H1 จะสามารถลบแอปที่แถมกับ Windows ได้รู้สึกหนึ่งอันนี้เคยอ่านละเยอรมนียอมรับครับขับรถสดเหมือนจริง Sim Racing นะครับเป็นรูปแบบหนึ่งของกีฬามอเตอร์สปอร์ตฟิลชิลเลอร์นะครับอธิบายเรื่อง iPhone 10R นะครับว่าทำไม R ต้องมีจอแสดงผลถึง 720p นะครับขอยัดครับคืออันนี้เขาก็บอกว่า R เนี่ยหมายถึงตัว R เนี่ยที่ผ่านมา Apple ไม่ได้กำหนดไว้เป็นอักษรใส่ในชื่อรุ่นนะครับต้องมาย่อโดยเฉพาะแต่กรณีของ iPhone 10R เนี่ยและ10S เนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับการใส่ R และ S ในรุ่นรถสปอร์ตสะท้อนถึงความเร็วเท่านั้นเองนะครับประเด็นก็คือความละเอียดหน้าจอเนี่ยมันอยู่ที่1792คูณ828พิกเซลเท่านั้นเองหรือประมาณ 720p นะครับซึ่งความจริงมันน่าจะ Full HD แล้วนะส่วนจอ LCD นะครับผมเขามองว่าเป็นการตัดสเปคนะครับแต่ว่าซิลเลอร์เนี่ยคนที่มาประกาศในงานเนี่ยเขาบอกว่าการตัดสินใจคุณภาพของจอนั้นต้องใช้สายตาเราตัดสินใจครับเพราะสายตาเราไม่ได้ละเอียดระดับที่เห็นทุกพิกเซลฉะนั้นพอถึงจุดหนึ่งนะครับตัวเลขก็ไม่ได้มีความหมายนะครับสุดท้ายก็พูดถึงกลุ่มเป้าหมาย iPhone 10R เนี่ยไม่ได้เจาะในกลุ่มภูมิภาคใดเป็นพิเศษแต่เป็นเรื่องของการนำประสบการณ์ iPhone 10เนี่ยไปสู่ลูกค้าที่ใหญ่มากขึ้นนะที่กลุ่มใหญ่มากขึ้นเท่าที่จะทำได้ครับที่มาจาก Engadget นะครับโหยคอมเมนต์ข้างล่างดูเด็ดเผ็ดมันมากเขาบอกว่าเขาก็เอาคำที่เขาพูดนะครับมาย้อนแย้งกันก็คือการตัดสินใจจอคุณภาพนั้นต้องใช้สายตาเราตัดสินใจเพราะสายตาเราไม่ได้ละเอียดระดับเห็นทุกพิกเซลฉะนั้นถึงจุดฉะนั้นพอถึงจุดหนึ่งตัวเลขก็ไม่ได้มีความหมายเขาบอกถ้ารุ่น S ก็จุดๆ slow นั่นน่ะสิคำตอบก็เหมือนกับมีเขาตอบเหมือนมีรุ่นเดียวเขาบอกว่าย้อนแย้งยุ่งเหยิงในตัวมันเองเหมือนลิงติดแหแค่คำว่าลดสเปคมันพูดยากอะไรกันนักหนาบวกล้านเนี่ยล้านหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหหลายเลขมันเยอะช่างมันเถอะสำหรับสินค้า Apple นะครับคำว่าลดสเปคมันไม่ได้ควรอยู่ในสารบบครับถึงแม้ว่ายี่ห้ออื่นเคยพยายามเลี่ยงนะครับเป็นเนกาทีฟเหมือนกับเป็นปกติอยู่แล้วถ้าพูดตรงๆแล้วขายดีขึ้นเขาก็พูดไปนานแล้วครับโลกธุรกิจก็อย่างนี้แหละดูอย่างโฮเว่ยเป็นต้นครับแถกันสีข้างแห่กันจิบโอ้ขอโทษครับพูดแรงไปหน่อยแล้วก็อันนี้ก็คอมเมนต์ว่า 10S Max เนี่ยอัดมาตั้ง400กว่า DPI ในสตีฟจ็อบส์บอก300ก็พอแล้วไง 1080p ไปสิ555อันนี้ก็ทะเลาะกันอันนี้ปล่อยเขานะครับ
10S Max อันมาทำไม400กว่า DPI ตาคนไม่ละเอียดลูกค้ากลุ่มใหญ่ขึ้นขายเครื่องละ30,000เลยนะครับโอ้โหเป็นหลักการตั้งชื่อที่ไร้สาระและสื่อความหมายไม่ชัดเจนแถมยังเป็นตีความเอาเองว่ามันคืออะไรบุกหนึ่งครับแค่ชื่อยังไม่คิดเราจะเรื่องเล็กๆเราจะมีความหมายแล้วก็ร้องไห้ครับเพิ่งกลางเดือนเองอารมณ์เดียวกับเงินเดือนเลยเอ๊ะเดี๋ยวนะออกขอโทษครับอันนี้เขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะซิกเนเจอร์ข้างล่างไม่น่าเป็นแบบแปลกนะคนส่วนใหญ่ที่คอมเมนต์ในบล็อกนั้นนะครับขอบอกนิดนึงว่าซิกเนเจอร์ข้างล่างกับที่คอมเมนต์ครับไม่ค่อยต่างเลยก็บอก R ย่อมาจากโลกที่3ครับส่วน S มาจากโลกที่1หรือเปล่า I ไม่รู้ความหมายครับแต่ S นี่ย่อมาจากเซลล์แปลว่าขายครับที่ทำมาขายให้คนมีตังค์ซื้อฟิลซิลเลอร์นะครับอธิบายจุดๆพักหลังมีคำนี้5 10S คือรุ่นถัดจาก10ธรรมดาส่วน R มาจาก Reduce นั่นเองครับรีดิวคืออะไรอ๋อลดคือปรับลงเอาตรงๆคือตอบได้ตลกมากจ้าสละอาเยอะมากดราม่าจังลงอยู่ก็ซื้อเหมือนเดิมผมว่าจริงเหมือนสมัยหูฟังที่ไม่มีสายครับแค่แบบตัดสายออกแล้วมีแต่หูดีไซน์ตลกแต่ว่าสุดท้ายผ่านไปปี2ปีขายดีขายดีช่างเธอยังไงแล้วก็ซื้ออยู่ดีครับกำเงินแน่นมากรู้สึกอ่านข่าวนี้จบแล้วไม่ได้ความรู้อะไรเพิ่มเลยพูดเหมือนจะดูดีอะ R ย่อมาจาก Rubbish เหรออุ้ยไม่เอาครับไม่แปลจ่ายเงินไป 30,000 เพื่อจอ 720p อืมเอาไงดีซื้อสิจ้ารออะไรโนเกียไม่ถึง50ปีเลยครับโอเคนี่ขอญาติผ่านก่อนครับส่วนใหญ่จะดราม่าไม่ค่อยเป็นเรื่องเท่าสักเท่าไหร่ครับต่อมาครับ DeepMind Open Source Library TRFL นะครับสำหรับการสร้างปัญญาประดิษฐ์เล่นเกมจีนเตรียมออกกฎเข้าใช้บล็อกเชนนะครับต้องลงทะเบียนชื่อจริงต้องเซ็นเซอร์ข้อมูลต้องเซ็นเซอร์ข้อมูลได้อ๋อระบบการซื้อประกันสุขภาพสหรัฐถูกแฮกนะครับข้อมูลผู้ใช้กว่า 75,000 คนรั่วไหลบล็อกนั้นนี้แบบข่าวเรื่องแฮกนี่มาไวมากซิงพาสนะครับระบบล็อกอินของรัฐบาลสิงคโปร์เมื่อเห็นเพิ่งโดนล็อกโดนแฮกไปนะครับตอนนี้เปิดใช้การล็อกอินด้วยลายนิ้วมือแล้วก็ Face ID ผ่านแอปแล้วนะครับฟรี RTOS นะครับมีช่องโหว่รันโค้ดระยะไกลโมดูล TCP/IP นะครับกระทบโครงการอื่นอีกหลายแพลตฟอร์มลารี่อิริสันนะครับสาธิตออโตโนมัสนะครับดัตต้าเบสย้ำถูกกว่า RDS อย่างน้อยครึ่งนึงไม่ต้องดาวระหว่างอัปเดตนะครับแบนแดนไอลิฟนะครับผู้ก่อตั้งโอคูลัสประกาศลาออกเหตุ Facebook ยกเลิกโครงการลิฟทูนะครับผู้เห็นอยู่มีบทความอันนึงที่บล็อกการเขียนสำหรับวันหยุดที่ผ่านมานะครับเรื่องเกี่ยวกับว่าตอนเนี้ยบริษัทที่ Facebook ซื้อมาไม่ว่าจะเป็น Instagram Oculus ก็อันนึงด้วยอีกอันนึงจำไม่ได้แล้วอะไรอ๋อ Watch App นะครับที่เอาไปแล้วแบบซื้อมาแล้วผู้บริหารก็ลาออกกันหมดเลยนะครับคราวต่อมาครับผู้ใช้รายงาน Google News นะครับบน Android ดาวน์โหลดข้อมูลหลายกิกะไบต์โดยไม่รู้ตัวครับแต่ก็มีคนย้อนแย้งข้างล่างนะว่าถ้าไม่รู้ตัวเขาบอกว่าไม่รู้ตัวแล้วเป็นข่าวได้ไงเขาบอกรู้อีกทีก็โดนเก็บตังค์ไงส่วนใหญ่ก็จะพูดเหมือนประมาณว่าเนี่ยใช้ไปโหอันนี้เขาบอกว่าจากข้อมูลพบว่าตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดนับ10กิกะไบต์ในแบล็คกราวด์โดยที่ผู้ใช้ไม่รู้ตัวบางคนโดนไปถึง24กิกแน่นอนผู้ใช้บางคนต้องโดนเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการใช้ข้อมูลเกินนะครับบางคนถึง385ดอลลาร์คือต่างประเทศเนี่ย 4G 3G เขาแรงจริงนะครับแต่ว่าการเก็บ data เขาเนี่ยเขายังเก็บเป็นปริมาณ data อยู่ไม่เหมือนเมืองไทยครับบ้าบุฟเฟ่แบบกำหนดความเร็ว4เมกะบิต per second ล่าสุดก็มีของ AS 10เมกะบิต per second ผมก็สมัครไปเหมือนกัน500บาทนะครับก็ใช้ดีเหมือนกันนะครับเพราะตอนนี้ผมใช้4เมกปีละ 2,500 ตกเดือนละ208บาทเองถูกมากเลยแล้วก็ดู 4G ไม่กระตุกซะด้วยเจ๋งมากแต่อันนี้คือถ้าแอปดูดซะขนาดนี้ครับเครื่องร้อนแบตหมดไวแถมกิน Data เน็ตนี่โอ้โหไม่ไหวนะถอนทิ้งกันแทบไม่ทัน
ข่าวต่อมาครับ Mozilla เตรียมทดสอบการขาย VPN บน Firefox นะครับร่วมกับ Proton VPN ครับผู้บริหาร AWS นะครับและ Supermicro นะครับเรียกร้องให้ Bloomberg ถอนคำพูดเรื่องเกี่ยวกับชิปดักข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ครับ Kernel 4.19 นะครับออกแล้วนะครับ Linux Torvald นะครับกลับมาทำงานหลังหยุดพักทบทวนตัวเองครับ Samsung ออกแว่น HMD Odyssey Plus นะครับรุ่นอัปเกรดปรับปรุงคุณภาพการแสดงผลแล้วก็ระบบเสียง AKG โอ้โหอย่างเท่เลยเห็นแล้ววันนี้พอดีวันที่ผ่านมาผมไปเล่นเกมเออไม่ใช่เล่นเกมไปดูหนังเรื่อง Ready One Planet แล้วเขาแบบส่วนใหญ่ก็บอกโอ้โหใส่ VR กันหมดเลยนะครับเจ๋งดีบอกปีที่แล้ว Samsung เพิ่งออกแว่น Samsung HMD Odyssey นะครับเทคโนโลยี Windows Mixed Reality นะครับวางขาย$499นะครับก็500ดอลนั่นแหละแล้วผ่านไป1ปีครับ Samsung ก็ออกรุ่นอัปเกรดขึ้นมานะครับใส่ตัวก็มีคำว่า Plus ต่อท้ายไปปรับปรุงเรื่องการแสดงผลดีขึ้นนะครับหน้าจอแว่นนี้รุ่นนี้มีความละเอียด 1,233 PPI โอ้โหแม่เจ้าชัดมากความละเอียด 1,440x1,600 พิกเซลขนาดจอข้างละ 3.5 นิ้วมุมมอง110องศาเท่ากับรุ่นก่อนแต่เพิ่มเทคนิค Anti Skin Dawn Effect นะครับช่วยลดปัญหาการมองเห็นเม็ดพิกเซลบนหน้าจอที่ชัดจนเกินไปและช่วยลดปัญหาการเวียนศีรษะขณะสวมนะครับโดยแว่นตัวนี้มีระบบเสียงของ AKG แบบ360องศาแล้วก็ Quartz Sound นะครับได้ยินเสียงทุกด้านตัวแว่นมีการปรับระดับเสียงมีการปรับปรุงระดับเสียงเพื่อความสะดวกของผู้ใช้นะครับแว่นตัวใหม่ครับลดน้ำหนักลงเหลือจากเดิม645กรัมลงมาเหลือแค่590กรัมเท่านั้นเองนะครับครึ่งโลเลยอะแอบหนักอยู่เหมือนกันนะมีครอบตานะครับมีฟีเจอร์ช่วยกันป้องกันฝ้าจากไอ้น้ำแล้วก็วางขาย22ตุลา2018ราคา499ดอลลาร์เท่าเดิมเลยครับใครซื้อก่อนนี้ร้องไห้เลยแต่เรื่องไอ้น้ำเนี่ยผมยอมรับจริงๆว่าไม่มีปัญหาเรื่องแบบเวลาผมหายใจแล้วไอ้น้ำมันขึ้นจอเขาน่าจะมีช่องตรงจมูกให้สามารถหายใจแล้วออกไปข้างนอกเลยโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในแว่นนะเขาบอกว่าต้องสั่งเขาบอกบ้านเรามีมีคนถามว่าบ้านเรามีขายไหมมียูเซอร์ของทางบล็อกนานตอบว่าสั่งจากอเมซอนอย่างเดียวครับบ้านเราเห็นขายตะเห็นที่ขายมีแค่เอเซอร์ครับแล้วก็ยังสู้พวกโอคูลัสหรือ HTC ไม่ได้เลยความละเอียดภาพนี้เป็นจุดพิกเซลแต่ก็เล็กลงนะครับยังไม่เห็นจุดต้องรอ 8K จริงๆมากครับไม่ใช่ 4K บวก 4K นะใช้จอใช้แทนจอได้ไหมครับเผื่ออยากชมซีรีส์แบบเงียบคนเดียวผมว่าอย่าดีกว่าปวดตายอยู่เลยครับคงต้องรอสัก5ปี10ปีครับผมว่า VR ถึงจะพัฒนาไปได้แบบยุคที่มนุษย์เข้าไปใช้แล้วรู้สึกว่าไม่รบกวนเราแล้วอะไรเงี้ยครับต้องรอพัฒนากันต่อไปแต่หากใครสนใจรุ่นนี้ก็ลองสั่งซื้อกันได้นะครับข่าวต่อมาครับเผยโฉม LEGO จาก Overwatch นะครับชุดแรกที่วางขายจริงครับดูหน้ากล่องซะก่อนเก๋ไก่แค่ไหนแล้วเนี่ย ราคาก็ประมาณ20เหรียญบ้าง30เหรียญบ้างนะครับ40เหรียญอันนี้50เหรียญนะครับ90เหรียญนะครับผมปัดเลขให้เลยนะครับเพราะมัน 0.001 เอง LEGO ฮะพี่จะเอาอะไรก็ได้แต่พี่จะเอาวิดีโอมายืนหน้าแทงเอาทาเซอร์มาดันเพโลดไม่ได้นะฮะ ยังดีที่ไม่เอาเกนจิมาดันเพโลดนำขึ้นให้รีบตักกำไรเหมือนอนาคตจะได้เห็นการ์ตูนเคลื่อนไหวของเลโก้ชุดนี้เสียใจไม่มีโรดฮอกนะครับจากกับจังแกดแบบจังเกอร์ทาวชุดแรกทำมาไม่สมจริงมากครับเพโลดวิดีโอแทสเซอร์สิ่งคือสิ่งที่อยู่ด้วยกันไม่ได้ครับโอเคถัดต่อมาครับริชาร์ดแบรนสันนะครับลาออกจากตำแหน่งประธานบอร์ดเวอร์จินไฮเปอร์ลูปวันแล้วนะครับโดยเมื่อตุลาคมปี2017กลุ่มบริษัทเวอร์จินได้ประกาศร่วมลงทุนไฮเปอร์ลูปวันนะครับหนึ่งในบริษัทที่พยายามพัฒนาไฮเปอร์ลูปขนส่งแบบใหม่ของอีลอนมัสก์นะครับผู้เสนอไอเดียแล้วก็ลงทุนครั้งนั้นทำให้แบรนสันนะครับไปนั่งประธานบอร์ดแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นเวอร์จินไฮเปอร์ลูปวันล่าสุดก็แบรนสันก็ลาออกแล้วนะครับโดยผลว่าเขารู้สึกว่าบริษัทต้องการประธานบอร์ดคนใหม่ที่สามารถให้เวลาได้มากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องยากสำหรับเขานะครับข่าวต่อมาครับ Vertex
เวนอ่านว่าอะไรเวนตัว Vertex เวนตัวนะครับในเครือ Temasek ประกาศลงทุน Binance นะครับตลาดกลางซื้อเงินคริปโต GitHub กลับมาใช้บริการได้แล้วรวมเวลาล่มนาน24ชั่วโมงครับเนื่องจาก GitHub ล่มทั่วโลกตั้งแต่6โมงเช้าเมื่อวันที่23ตุลานะครับอ๋อขอโทษครับเมื่อวันที่24ตุลาเอ้ยเดี๋ยวก็หายไป22ตุลาคมครับขออภัยตัว GitHub กลับมาทำงานปกติเวลา6นาฬิกาวันที่23นะครับและการล่มครั้งนี้ยาวนาน24ชั่วโมงพอดี GitHub ขอโทษนะครับเรื่องได้ประกาศขอโทษผ่านบล็อกนะครับแล้วก็บล็อกของบริษัทโดยไม่ได้อธิบายสาเหตุการล่มว่าเกิดจากอะไรนะครับแต่มีคนคอมเมนต์บอกว่าลองใช้ GitHub GitLab ลองใช้ GitLab นะครับดูเมื่อวานนี้เว็บดูแปลกๆไม่ชินยังไงไม่รู้เหมือนกลับไปใช้ว่ากลับไปใช้ GitHub ดีแล้วปกหนึ่งครับผมชอบ GitHub มากกว่า GitLab เราดูตัวเลขคนย้ายไป GitLab นะครับไปช่วงเมื่อวาน555เอาข้อจริงตั้งแต่ Microsoft ซื้อไปยังไม่เห็นมีใครใช้อีกไหม GitHub ล่มเขาบอก GitHub ล่มให้เข้าพรทับแก้ขัดไปก่อนเจริญครับ Microsoft ซื้อปุ๊บผังปั๊บอันนี้แหละผมชอบเมนนี้สุดเลยอยากให้ดาวจังเลยอ่ะเอาข้อจริง Git ก็ออกแบบเพื่อให้คนใช้ยังทำงานได้แม้ว่าเซิร์ฟเวอร์การจะล่มอยู่นะครับแต่มีสาย CI สุดโต่งแท้ที่วายๆหนักกระมังไปข่าวต่อไปดีกว่า Microsoft เปิดซอร์สโค้ดนะครับ CFU นะครับระบบอัปเดตเฟิร์มแวร์ของฮาร์ดแวร์ Windows อัปเดตครับบั๊กลบไฟล์ส่งผลกระทบ Microsoft หยุดปล่อยอัปเดต Windows Server 2019ด้วยครับคือตอนนี้ผมอัปเดตตัว Windows Build 1809นะครับตอนนั้นก็ไปโหลดเป็น ISO เขายังไม่เปิดออโต้นะเราผ่านไปสัก5วันก็เกิดปัญหาขึ้นว่ามันลบไฟล์ในดาวน์โหลดแล้วก็ MyDoc ไปด้วยผมสังเกตอย่างนึงคือ MyDoc ผมไม่หายแต่เวลากด Disk Clean Up นะครับคือเปิดไงดีไม่กล้าเปิดคือเวลาคลิกขวาที่ใดแล้วก็กด Property แล้วกด Disk Clean Up อ่ะครับมันมีให้ติ๊กถูกของดาวน์โหลดแล้วคนเราชอบติ๊กทุกอันนะครับพอกด Clean ปั๊บที่ผมดาวน์โหลดมาหายเกลี้ยงเลยครับบั๊กลบไฟล์ของ Windows 10เวอร์ชัน1809ส่งผลกระทบทำให้ Microsoft ต้องระงับการปล่อยอัปเดตชั่วคราวนะครับเพื่อกลับมาแก้บั๊กก่อนสถานการณ์ตอนนี้ Microsoft กลับมาปล่อยอัปเดตให้กลุ่ม Insider นะครับแต่ยังไม่ปล่อยให้กลุ่มทั่วไปนะครับเอาไปทดสอบให้เรียบร้อยก่อนผลกระทบของบั๊กนี้ไม่ได้มีแค่ Windows 10 1809นะครับแต่กระทบไปถึงระบบปฏิบัติการพี่น้องกันอย่าง Windows Server ด้วยนะครับเพราะพัฒนาจากซอร์สโค้ดชุดเดียวกันโดย Microsoft ประกาศหยุดปล่อยอัปเดต Windows Server 2019รุ่นซัพพอร์ตระยะเวลานาน10ปีแล้วWindows Server เวอร์ชัน1809นะครับรุ่นอัปเดตบ่อย6เดือนตัว Microsoft นำ image ของระบบปฏิบัติการดังกล่าวนี้ออกชั่วคราวแล้วก็ยังไม่นำกลับมานะครับโดยปัญหาอัปเดต Windows ในช่วงหลังนี้ทำให้ Microsoft ถูกตั้งคำถามกระบวนการออกรุ่นเร็วทุก6เดือนมีผลต่อคุณภาพหรือไม่นะครับที่มาจาก Microsoft แล้วก็ Computer World มีแต่คนโอ้ก็บอกพังสุดๆครับ Insider อยู่หน้าล็อกอินก็พัง Excel ก็กรอบเขียวไม่เห็นมีอะไรขึ้นเมนู Windows กระพริบตรงสื่อโผล่หายเว้นตัวนะครับเข้าไปดูในบิลไม่รู้เรื่องเลยเต็มจอจะอันดูอัปเดตอ่านหน้าจอไม่รู้เรื่องขาดๆซ้อนๆเละๆครับโอ้สวัสดิการจอไปหมดแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปดูผมเชื่อว่าน่าจะยังไม่มานะแต่ก็อยากเช็คอยู่ดีว่าตกลงมาไม่มาโอเคยังไม่มาครับยังเป็นแอปพิลอยู่ถ้าเป็นออกตุเบอร์ค่อยว่ากันอีกทีแต่ผมว่าเดือนนี้น่าจะไม่ทันแล้วล่ะครับข่าวต่อมาครับ FaceTime แบบกลุ่มครับจะมาใน iOS 12.1 นะครับแต่ยังใช้งานได้เพียงบางพื้นที่ก่อนนะครับไม่รู้ในไทยจะใช้ได้ไหม Apple ออกเอกสารคู่มือ iOS 12.1 นะครับตัวซอฟต์แวร์ยังไม่ออกสำหรับคนทั่วไปนะคนนี้ต้องการสนใจเพิ่มเติมนะครับจาก iOS 12เวอร์ชันแรกอย่างแรกก็คือ FaceTime เนี่ยแบบกลุ่มนะครับจะพร้อมFaceTime พร้อมกันได้สูงสุดถึง32คนที่เริ่มเปิดไปมานะครับแล้วก็ระบุรายละเอียดใช้งานเพิ่มเติมว่าจะใช้เฉพาะบางภูมิภาคนะครับไม่ได้บอกว่าประเทศใดบ้าง iPhone 5S iPhone 6 iPhone 6 Plus นะครับใช้ได้เฉพาะคุยเสียงแบบกลุ่มครับโชคดีเพิ่งถอย7พัดมาทั้งนี้ iPhone ทั้ง3รุ่นนะครับรุ่นเก่าที่เก่าสุด iOS 12ยังรองรับการใช้งานครับตรงนี้มีเอกสารว่า Apple Music จะมีฟีเจอร์ใหม่นะครับเช่นหน้าศิลปินแบบใหม่นะครับ100อันดับเพลงยอดนิยมทั่วโลกรายวันแล้วก็การค้นหาด้วยเนื้อเพลงครับ
ฟีเจอร์ที่คุ้นๆใช่เหมือนใน Spotify แล้วก็แอปค้นหาเพลงแอปสตรีมเพลงหลายๆแอปเอาไว้12.1คาดว่าจะปล่อยอัปเดตในสัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับแล้วก็หลังจากเปิดตัวสินค้าใหม่วันที่30ตุลาคมนี้ครับที่มาจาก9 to 5 Mac ครับ FaceTime ดีกว่าวิดีโอคอลไงล่ะครับ FaceTime ก็คือวิดีโอคอลนี่นะจริงๆแล้วมันมีวิดีโอคอลแบบไม่ต้องใช้แอปเลยครับอารมณ์แบบ SMS MMS ที่มีอยู่กับทุกเครื่องทำได้ไม่รู้เรียกว่าอะไรแต่เหมือนว่าของ iPhone ในระบบนี้เขาไม่จำเป็นต้องใช้ต่อไม่จำเป็นอีกต่อไปอะไรก็เป็นแอปหมดอะไรอย่างนี้นะครับแรกๆ iPhone ก็ทำวิดีโอคอลไม่ได้นะครับเลยชี้นำตลาดไปทางอื่นหมดเฟซไทม์แบบกลุ่มนี้มันทำยากเย็นจังกว่าจะทำเสร็จจะจำกัดอีกน่าจะเรื่องของข้อส่งข้อมูลครับเพราะกลัวโดนฟับกันโหดๆแต่อันนี้ผมมองมุมกลับนะแอปพลิเคชัน LINE กับอะไรของ Google อ่ะเขาก็มีอยู่แล้วนะข่าวต่อมาครับโดนัลด์ทรัมป์นะครับถูกรัฐบาลจีนดักฟัง iPhone ส่วนถูกรัฐบาลจีนดักฟัง iPhone ส่วนตัวจีนโต้ถ้าอยากปลอดภัยให้ใช้ Huawei เอายังไงกันแน่เนี่ยผมกลัวว่าใช้ Huawei จะดักยิ่งกว่าเดิมอีกเพิ่มดูดข้อมูลไปหมดเลยแหละ What เดาว่าจีนอาจจะสับสนนิดหน่อยยี่ห้อที่น่าจะแนะนำคือ ZTE เนื่องจาก ZTE เป็นขายในเกาหลีเหนือที่โดนคว่ำบาตรอยู่เลยโดนปรับนะครับแล้วก็มีของทั้ง USA และจีนร่วมด้วยนะครับซึ่งผมคาดว่าเราจะสบายใจได้เพราะว่าเขากำลังอะไรนะเพราะเขาต้องระวังกันก็ไม่ต้องระวังเป็นเท่าตัวนะครับรู้สึกเหมือนบอกใบ้ว่าอยากให้ข้อมูลเข้ารัฐบาลจีนก็ใช้ Huawei สิ นะข่าวต่อมาครับพบบั๊กเพิ่มครับใน Windows 10เวอร์ชัน1809อะไรกันกันหนาเนี่ยเจอบั๊กอีกครับย้ายไฟล์จาก zip แบบไม่ extract นะครับอาจทำให้ไฟล์ถูกลบครับมีแบบนี้ด้วยบั๊กตัวนี้คือการเปิดไฟล์ zip ด้วยไฟล์ explorer นะครับผมใช้ vim ไม่มีปัญหาจากการลากไฟล์ของ zip นะครับเพื่อคัดล็อกหรือย้ายไฟล์โดยไม่ตั้งใจ extract หรือแตกไฟล์ zip ก่อนนะครับและโฟลเดอร์ปลายทางที่มีชื่อไฟล์เดียวกันอยู่ก่อนหน้านี้หรือผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์เขียนไฟล์ในโฟลเดอร์นั้นตามปกติแล้วนะครับ Windows จะแสดงกล่องข้อความว่าต้องการเขียนทับหรือไม่นะครับแต่บั๊กนี้ทำให้กล่องข้อความนี้ไม่ถูกแสดงขึ้นนะครับผลก็คือคัดล็อกไฟล์ไม่สำเร็จซึ่งไม่เป็นปัญหาอะไรนะครับเพราะทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ถ้าเราสั่งย้ายไฟล์แทนนะครับไฟล์ต้นทาง10จะหายไปครับแต่ไฟล์ปลายทางจะไม่ถูกเขียนทับเอาง่ายๆครับกลายเป็นว่าหายไปแทนครับแล้วก็บอกส่งผลให้ไฟล์นี้ถูกลบไปแทนโชคยังดีว่าอยู่ในรีไซเคิลบินสามารถกู้กลับมาได้แล้วก็ซอฟบอกว่ารับทราบปัญหานี้แล้วครับเตรียมออกแพทแก้ช่วงต้นเดือนพฤศจิกาครับระหว่างนี้ก็ขอผู้ใช้สั่ง extract zip ตามรูปแบบไปพังๆไปก่อน อะไรกันเนี่ยอัปเดตรอบนี้นี่ปัญหาไฟล์ซิสเต็มเยอะจังเลยครับเพิ่งเจออาทิตย์ที่แล้วเองมั้งไฟล์หายเฉยผมนี่หลอนเลยแก้ไปยาวๆปล่อยอีกทีสิ้นปีเลยอุ๊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 ย ประเทศผมมี อะไรเนี่ยแต่ละคนเนี่ยโหเสียงปิดเสียงเว็บต้นปิดทั้งนั้นเลยยิ่งแพทยิ่งเจอบั๊กเพิ่มครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยถ้าไม่มีการทดสอบในบริษัทก่อนเปิดให้ดาวน์โหลดเลยหรือไงเพราะฉะนี้จะเป็นการวางยาไว้ก่อนแต่วงในไม่ตรวจสอบโดนเด้งไปยังครับคนตรวจสอบเอ๊ะหรือว่าไม่มีจะเป็น Windows 7แป๊บใช้7ต่อไปอุ๊ย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 แจ้งจับ Microsoft ฐานนำข้อมูลอะไรนะแจ้งจับ Microsoft ฐานนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จอะไรกันเนี่ยข่าวต่อมาครับแอปพลิเคชัน LINE บน Android เวอร์ชัน 8.16 และ 16.1 นะครับมีปัญหาไม่สามารถรับข้อความจาก LINE แอดได้อันนี้เป็นตั้งแต่วันที่7ตุลาช่วงนี้ LINE ผมเป็นอะไรไม่รู้เข้าผีออกส่งข้อความมาเห็นมั่งไม่เห็นมั่งแต่ความจริงของAndroid ก็มีวิธีแก้นะคือให้ไปลบแคชนะครับแต่ทีนี้มันเป็นบั๊กของฝั่ง LINE แอดครับใจเงินไปไม่รู้เขามีแถมให้ไหม LINE ประกาศแจ้งปัญหาวันที่26ตุลานะครับเพราะว่า LINE เนี่ยบน Android ไม่สามารถไลน์บน Android ในเวอร์ชัน 8.16 เนี่ยไม่สามารถรับข้อความจาก LINE แอดได้แต่ทางการแก้ไขปัญหานะครับ LINE ได้แนะนำว่าให้เอา LINE Ad Manager ในให้อัปเดต LINE บน Android เวอร์ชันล่าสุดเป็น 8.16.2 นะครับไม่ให้ปัจจุบันนะครับ27ตุลาคมเวลา3:00ผู้เขียนได้ทดสอบส่งข้อความนะครับจาก LINE Ad ไปยัง LINE เวอร์ชัน8.16.1 นะครับโดย LINE สามารถส่งข้อความรูปภาพไปยัง LINE Ad ได้แต่ LINE Ad ส่งข้อความไปยัง LINE แล้วไม่ปรากฏข้อความในแอปรวมถึงไม่มีการแจ้งเตือนใน LINE แอดนะครับว่า
ว่าส่งไม่สำเร็จหากส่งเป็นรูปภาพสติ๊กเกอร์นะครับสามารถส่งได้ปกติครับเราจะคุยกันรู้เรื่องไหมล่ะมันต้องส่งเป็นเท็กซ์กันเนอะบางทีสงสัยว่าบริษัทนี้เขาไม่ทดสอบกันก่อนเหรอนั้นไม่อัปเดตละขอแบบนี้เลยกันเสียใจด้วยครับรับไม่ได้เฉพาะ1ต่อ1แชทกับ LINE แอดครับกรณีแชทขึ้นพ่อค้าแม่ค้าครับเพราะความบอดแคสต์จะส่งให้คนที่ follow ยังคงได้รับอยู่อ่ะอุตส่าห์ดีใจหึคืออะไรงงตามไม่ทันข่าวต่อมาเป็นข่าวลือนะครับ Galaxy S10 จอไม่มีติ่งนะครับกล้องหน้าใต้จอเนี่ยกล้องหลัง3ตัวครับแล้วก็มือถือพับใต้ของ Android เวอร์ชันพิเศษครับโดยบูมเบิร์กรายงานข่าววงในเกี่ยวกับเรื่องของ Galaxy S10 นะครับว่ามือถือเรือธงของ Samsung ในปี2019เนี่ยจะรวมทั้งหมด3โมเดลด้วยกันได้แก่ Galaxy S10 รุ่นปกตินะครับโค้ดเนม Beyond ครับในฐานะสมาร์ทโฟน 5G รุ่นแรกของบริษัทมาพร้อมกับตัวสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอนะครับ OLED ขนาดจอ 5.8 นิ้วเท่ากับ Galaxy S9 หน้าจอเกือบไร้ขอบนะครับแล้วก็กล้องหน้าอยู่ใต้จอกล้องหลัง3ตัวนะครับส่วน Galaxy S10 รุ่นราคาถูกลงนะครับหรือ Cheaper Flagship นะครับมาเพื่อรับมือแบรนด์มือถือจีนแบรนด์มือถือจากจีนนะครับที่กำลังกินตลาดจอไม่โค้งนะครับแล้วก็ไม่มีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมือบนใต้จอเพื่อลดต้นทุนนะครับส่วนตัวที่3นะครับก็คือมือถือจอโค้งพับได้นะครับหรือ BendableFoldable นะครับอะไรกันแน่ที่เป็นข่าวลือกันมานานหลายปีแล้วนะครับโอ้โหแทบจะทศวรรษละมั้งโค้ดเนมของวินโค้ดเนมชื่อว่าวินเนอร์นะครับขอให้สมดังชื่อนะเป็นมือถือพับได้คล้ายกับ Motorola Last นะครับรุ่นแรกพับแล้วมีจอด้านนอกนะครับเพื่อให้ดูการแจ้งเตือนแล้วก็ใช้ Android เวอร์ชันพิเศษที่ร่วมพัฒนากับ Google นะครับที่มาจาก Bloomberg ครับภาพคือ Galaxy A7 มีกล้องหลัง3ตัวนะครับแล้วก็ A9 ครับกล้องหลัง4ตัวครับภาพมันเกี่ยวกับรุ่นที่เมื่อกี้บอกนะครับอันนี้ก็ข่าวลือนะครับไม่ใช่ข่าวจริงแต่อย่างใดอย่ารอเช็คอีกทีตอนงานเปิดตัวช่วงประมาณกุมภาเผื่อจะเปิดตัวไวช่วงมกราคมเลยมั้งก็บอกในสุดก็ถึงอยู่กล้อง3ตัวแล้วสินะผ่านถึงยุคมือถือกล้อง10ตัวยกขึ้นมาถ่ายที่เห็นถึงผิวดวงจันทร์ข่าวชิปเซตตัวใหม่บอกว่ารองรับกล้อง6ตัวแล้วนี่ครับแล้วนึกถึงยุคมือถือลำโพง10ตัวรอ Galaxy S10 รุ่นจอไม่โค้งอยู่ครับจอโค้งเป็นอาชญากรรมบวก10ครับสนุนให้ประหารไม่ใช่สงสัยได้ S10 รุ่นจอไม่โค้งซะแล้วตอนนี้มีสาว Samsung รอจอไม่โค้งกันอยู่ครับเพราะว่าจอโค้งเนี่ยแหกง่ายมากครับข่าวต่อมาครับอ่านเหมือนไม่อ่านครับเกมเมโทร2033นะครับภาคแรกแจกฟรีบนสตรีมแบบจำกัดเวลารีบรับ10ด่วนครับตอนนี้ไม่ต้องไปรับแล้วนะครับเขาบอกว่าไม่ทันแล้วครับโอเคมาไล่ข่าวจุกจิกกันหน่อยดีกว่านะครับข่าวใหญ่อ่านกันไปหมดแล้วงาน Java 1นะครับกลายเป็นโค้ด1นะครับในปีนี้ต่อ Oracle ยืนยันในปีนี้อ๋อแต่ Oracle ยืนยันนะครับ Java ยังพัฒนาต่อเนื่องครับOracle เปิดบริการ Oracle Digital Assistant นะครับแชทบอทสำหรับองค์กร Microsoft ประเมินช่องโหว่ที่นักวิจัยแจ้งพลาดจนนักวิจัยเปิดช่องโหว่ให้สู่สาธารณะสุดท้าย Microsoft จ้างสุดท้าย Microsoft จ่ายรางวัล 15,000 เหรียญ นะครับ ISP ในวอชิงตันผูกปล่อยข้อมูล S3 ออกมาเป็นสาธารณะนะครับมีข้อมูลเครือข่ายของบริษัทด้วยดิน S over HTTPS ออกตัวจริงแล้วนะครับได้เลข RFC8484 ครับมีแต่ข่าวผมที่ผมอ่านไม่เข้าใจAmerican Express นะครับร่วมกับ Amazon ครับออกบัตรเครดิตไร้ค่าธรรมเนียมนะครับสำหรับธุรกิจขนาดเล็กเอ้ายังเก็บตังค์กันอยู่เหรอเมืองไทยนี้พร้อมเพย์ไม่เก็บตังค์กันแล้วนะดีใจดีไหม Apple ยอมรับปัญหากล้องหน้าเซลฟี่แล้วรูปสวยผิดผิวเนียนกริบนะครับจะแก้ไขใน iOS 12.1 ครับปัญหา Beauty Gate นะครับใน iPhone 10s นะครับหลายคนพบว่าภาพที่ได้จากการถ่ายภาพเซลฟี่กล้องหน้าเนี่ยมีผิวเรียบเนียนสวยไม่ได้เก็บรายละเอียดนะครับแล้วก็ไม่มีตัวเลือกให้ปิดเปิดคุณสมบัตินี้ล่าสุด Apple ได้ออกมาแล้วว่าพบบั๊กและกำลังแก้ไขอยู่ YouTube ประกาศมอบเงินทุนนะครับ20ล้านดอลลาร์สำหรับครีเอเตอร์ที่เป็นเนื้อหาการศึกษาโดยเฉพาะครับ IBM ลุยตลาดคัสเตอร์นะครับ Kubernetes นะครับสำหรับองค์กรเปิดตัว Multi Cloud Manager ครับแล้วก็เปิดตัว AI Open Scale นะครับเครื่องมือช่วยสร้าง AI พร้อมฟีเจอร์ใช้ AI สร้าง AI ครับงงเข้าไปใหญ่AI สร้าง AI จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโลกจะจบสิ้นไหมกลัวจัง
ภาพนิ่งกลายเป็นวิดีโอสวยนะครับขยับตัวการ์ตูนอิลลัสเตเตอร์เพียงไม่กี่คลิกเท่านั้นเองครับรวมความพีคใน Adobe Sneak สนีกนะครับพีคสนีกในงาน Adobe Max ของทุกปีนะครับได้รับความสนใจไม่แพ้คีโนตของ Sneak ไม่แพ้คีโนตคือ Sneak นะครับรวมโปรเจกต์สนุกสนุกของนักวิจัยใน Adobe นะครับสร้างขึ้นมาโดยใช้เครื่องมือของแอปพลิเคชันออกแบบของ Adobe กับพลัง AI ของ Adobe Sensei บล็อกนั้นจึงขอสรุปโปรเจกต์ว้าวมาฝากนะครับก็จะมี Movie Steel มีโปรเจกต์ Good Bone นะครับออกแบบตัวการ์ตูนด้วย Illustrator โปรเจกต์โมเดล Mob นะครับเป็นคล้ายกับโปรเจกต์ Good Bone นะครับที่ใช้โปรแกรมออกแบบวัตถุ Adobe Dimension คือการปรับแต่งยืดหดได้นะครับ Bus Bounty นะครับ Bus Bounty ทำให้ Bus เมื่อถึงแปลงนะครับที่ระบายสีสามารถนำมาสร้างแอนิเมชันได้ด้วยครับ Fantastic Four นะครับเป็นโปรเจกต์แก้การซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ที่เป็นกล่องพับนะครับด้วย Illustrator Font Folio นะครับปกติเราชินกับการหาฟอนต์นะครับแต่ Font Folio เนี่ยสามารถสร้างฟอนต์ใหม่จากรูปภาพได้โปรเจกต์ Fast Mark นะครับเป็นวิดีโอselect เคลื่อนไหวเวลาซับซ้อนนะครับในโปรเจกต์ Fast Mark นะครับใช้ AI ในการ select สั่งเคลื่อนไหวโปรเจกต์ Smooth Operator โปรเจกต์ Wall โปรเจกต์ Casu โอ้โหเยอะมากโปรเจกต์ต่างๆในงาน Sneak นะครับไม่การันตีว่าจะออกมาใช้จริงหรือไม่หรือจะใช้งานจริงเมื่อใดนะครับในปีนี้ธีมที่ชัดเจนมากก็คือการใช้ AI Sensei เข้ามาช่วยในการจัดการนะครับเพื่อลดเวลาที่นักออกแบบต้องเสียไปในการสร้างงานนะครับแล้วก็ปรับแต่งแก้ไขบางอย่างนะครับแล้วก็สร้างสิ่งใหม่เช่นโปรเจกต์ Casu นะครับฟอนต์โฟเรียเป็นต้นนะครับเขาบอกดีงามทุกตัวเลยเดี๋ยวลองชมครับโอเคหน้านี้หมดแล้วข่าวต่อมานักวิเคราะห์คาดนะครับในวันที่30ตุลาคมนี้คาดว่า Apple จะเปิดตัว iPad mini 5ด้วยนะครับเพราะ iPad mini 4นั้นโอ้กี่ปีแล้วเนี่ยชิปยังเป็น A8 อยู่เลยอะตอนนี้ชิปไป A12 แล้วนะแล้วก็มีมิงชิโคมินชิคาวนะครับนักวิเคราะห์ประจำของ Apple นะครับโดยที่มีผลงานล่าสุดด้วยเดี๋ยวขอดูผลงานก่อนสิเดาถูกไหมนักวิเคราะห์ Apple เจ้าเก่าคาด iPhone รุ่นใหม่ 6.1 นิ้วปีนี้ทำออกมา5สีน้ำเงินกับส้มด้วยนะครับโอเคตรงอยู่ทำงานอยู่บริษัทนี้หรือทำงานอยู่บริษัทผลิตหรือมั้งเลยมาบอกได้ก็เขาบอกมีสินค้าใหม่มา5ตัวนะครับมี iPad Pro ออกมา2รุ่นใช้ USB Type C นะครับปรับปรุงหน้าจอมาพร้อมกับ Apple Pencil ที่ออกแบบใหม่ iPad Mini นะครับสินค้าที่ไม่มีรุ่นอัปเกรดมาหลายปีคราวนี้ iPad Mini 5นะครับอัปเกรดสเปคออกมาแต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงนะครับต้องรอดูในงาน Mac นะครับอาจมีรุ่นใหม่ที่ราคาถูกลงนะครับนอกนั้นจะเป็นการอัปเกรดสเปคนะครับท่านใช้ไร้สาย Air Powerเปิดตัวในงานนี้ไม่ทันแต่ Apple จะพยายามออกสินค้าให้ได้ภายในปีนี้ AirPods นะครับรุ่นใหม่ไม่เปิดตัวในงานนี้เช่นกันนะครับเช่นเดียวกับ Air Power ครับนึกว่าเปิดที่มาจาก Mac Rumor ครับตรงจริงมองมุมกลับนะเปิดแค่ 2-3 ตัวนี้ก็หมดเวลาแล้วนะเขาก่อนเปิดแค่ iPhone กับ Apple Watch Gen 4ก็โหบอกไทย4ทุกชิ้นได้แล้วถ้าทำจริงยอดขายคงเพิ่มขึ้นน่าดูเลยนะครับแล้ว Lightning MFI ล่ะ555ขอโทรศัพท์ตัวได้ไหม iPad mini นี่คาดมาทุกงานหรือเปล่าคาดครับคาดว่าเลิกผลิตไปแล้ว คิดอยู่เหมือนกันข่าวต่อมาครับไอคาวพบปัญหาทำงานช้ากว่าปกติตั้งแต่เมื่อคืนนะครับ Apple บอกกระทบผู้ใช้บางส่วนนะครับอัปเดตกลับมาเป็นปกติเมื่อเวลา 12:55 น.วันที่24ตุลาคมนะครับอัปเดตกันไปครับ CM01/02 นะครับออกอัปเดตข้อมูลนักเตะเดือนตุลาคม2018เกม Championship Manager ฤดูกาลที่1 01/02 นะครับปล่อยอัปเดตฟุตบอลเดือนตุลาคมปี2018 Data อัปเดตแล้ว Facebook อัปเดต Messenger Version 4หน้าตาใหม่สีขาวกว่าเดิมนะครับมีหน้าตาแปลกๆแต่ใช้ง่ายกว่าเดิมเยอะเลยนะข้อความใช้ใส่สีพื้นหลังได้แล้วนะครับเห็นมีแบบใส่สติกเกอร์นู่นนี่ด้วยนะน่ารักดีFirefox 63ออกแล้วนะครับเพิ่มประสิทธิภาพบน Mac แล้วก็ปรับธีมสี Dark Light นะครับตามธีม Windows ขอคอมเปิดตัว Snapdragon
675นะครับสำหรับมือถือรุ่นกลางนะครับรองรับกล้องถึง6ตัวเลยทีเดียว Amazon RDS นะครับรองรับข้อมูล MySQL 8.0แล้วไนท์ Nike นะครับ Nike ใช่ไหมเนี่ยเซ็นสัญญาสปอนเซอร์นักกีฬา e-sport เป็นครั้งแรกอยู่ UC ผู้เล่นLeague of Legends นะครับโอ้โหไปไกลแล้วฮะได้สารเตรียมสร้างเตรียมตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่สิงคโปร์ครับหวังป้อนตลาดจีน Google เตรียม Open Source Firmware Chip Titan M Pixel 3ได้ฟีเจอร์ Android Protect Confirmation นะครับใช้ฮาร์ดแวร์ยืนยันการทำธุรกรรมโอ้โหเซลมี Black Shark Hello เปิดตัวเกมมิ่งสมาร์ทโฟนตัวแรกที่มาพร้อมแรม 10GB ครับนี่เปิดตัวตัดหน้ามีมิกเลยมั้งเนี่ยโดยสเปคเซี่ยวหมี Black Shark Hello ประกอบไปด้วยตัวเครื่องนะครับบาง 8.7 มิลนะครับเขาบอกว่าบางลงจากเซี่ยวหมี Black Shark นะครับที่มีความหนา 9.25 มิลนะครับน้ำหนัก190กรัมครับขนาดหน้าจอ6นิ้วนะครับความละเอียด Full HD Plus 2160 x 1080นะครับอัตราส่วน18ต่อ9ครับชิปเป็น Snapdragon 845สัญญาณความถี่ 2.8 GHz โอ้โหนี่เซลล์โอเวอร์คล็อกขึ้นไปอีก GPU Adreno 630นะครับระบบระบายความร้อนVapor Chamber Cooling นะครับมี RAM 6 RAM 8 RAM 10นะครับ ROM เป็น128กับ256กล้องหลังคู่ความละเอียด 12/20 ล้าน F1.7 นะครับแฟลช LED มี AI ช่วยถ่ายภาพกล้องหน้านะครับความละเอียด20ล้านพิกเซล F2.2 ครับระบบปฏิบัติการเป็น Android 8.1 Oreo พอร์ตเป็น USB Type-C ไม่มีช่องเสียบหูฟังนะต้องต่อผ่านบลูทูธแทนนะครับแล้วก็แบตเตอรี่จุ 4,000 มิลลิแอมป์ครับส่วนราคาก็ออกมาประมาณกันประมาณนี้นะครับก็คือรุ่น RAM 6 ROM 128นะครับราคาประมาณ 15,000 บาทถูกมากเลยนะแล้วก็รุ่น RAM 8 ROM 128ราคา 16,500 แล้วก็รุ่น RAM 10 ROM 256นะครับราคาเพียงแค่ 19,800 บาทถูกกว่ามือถือที่ผมใช้หมื่นกว่าบาทเลยทีเดียวเอาเปิดตัวปัดหน้ามิมิก3เฉยแสงโค้งฟิวข่าวต่อมาครับอลิซ่ารองรับWhisper Mode นะครับรองรับการคำสั่งแบบกระซิบและจะกระซิบตอบนะครับกรุงไทยเปิดตัวกรุงไทย Next นะครับอย่างเป็นทางการดึงณเดชเป็นพรีเซนเตอร์พบปัญหาจัดการแรมบน Pixel 3ครับรันแอปเบื้องหลังได้ไม่เยอะบ้างปิดแอปทันทีอ้าวเริ่มเจอปัญหานี้ Pixel 3ซะละ Pixel 3รองรับการชาร์จไร้สายจากเจ้าอื่นแต่จำกัดไฟแค่5วัตต์นะครับ Google เตรียมให้รองรับ10วัตต์HP เปิดตัว e-lightbook นะครับ X360/1040G5 นะครับโน้ตบุ๊กธุรกิจพับจอได้14นิ้วในบอดี้ขนาด13นิ้วนะครับเนี่ยตัวนี้ใครๆก็เน้นขอบบางกันเนอะราคาประมาณ 49,000 บาทวางขายตุลาคมนี้ครับ CPU เป็น Core i5 8250U แล้วก็ 8350U V แล้วก็มี V Pro ครับแล้วก็ Core i7 8550U แล้วก็ 8650U V ProGPU เป็น Intel UHD Graphics 620นะครับ RAM อัปเกรดได้สูงสุด 32GB นะครับ DDR4 SSD อัปเกรดได้สูงสุด 2TB พอร์ต USB Type-C พอร์ต USB 3.1 นะครับ2พอร์ต HDMI รองรับ LTE นะครับมีช่องใส่ Nano SIM ด้วยโอ้โหสปีกเกอร์ Bang & Olufsen นะครับสแกนนิ้วมือแล้วก็มีกล้องหน้า IR Camera รองรับ Windows Hello นะครับแบตเตอรี่อยู่นานถึง17ชั่วโมงเลยทีเดียวหนัก 1.35 1กิโล350กรัมนะครับเขาบอกว่าพรุ่งนี้เมืองนอกคือคัสตอมได้เองตั้งแต่ตอนสั่งเลยสินะโอเครวมรีวิว iPhone 10R นะครับเป็นไอโฟนที่ดีสุดตอนนี้เมื่อเทียบกับราคาแบตอึดกว่า 10S Max ซะอีกนะแหมก็จอความละเอียดมันน้อยกว่านี้นะแถมจะเป็น LCD ด้วยไม่ใช่เป็นAMOLED ที่เร่งแสงจัดๆได้อ๋อนี่เขารวมงั้นผมขอเอาไม่เป็นไรอันนี้เลยก็ได้ภาพรวมหลายเจ้าชมนะครับว่า iPhone 10R นะครับราคาเริ่มต้น749ดอลลาร์เนี่ยโดยแต่ได้สเปคโดยรวมเหมือนกับ 10S ในราคา999เหรียญ นะครับแต่การใช้งานโดยรวมไม่ต่างกับ 10S มากนักเพราะว่าปัญหาที่ทุกเจ้าพูดเหมือนกันก็คือกล้องหลังนะครับที่มาเพ่งกล้องเดียวและมีปัญหาเกี่ยวเรื่องการถ่ายภาพเทเลที่แตกนะครับและไม่มีทั้ง
Optical Zoom Tele Zoom นะครับส่วนการถ่ายภาพบุคคล Portrait นะครับระยะของภาพก็ไกลกว่าของ 10S นะครับรวมถึงการเบลอหลังได้เฉพาะคนเท่านั้นนะครับวัตถุอื่นหรือสัตว์ยังทำไม่ได้นะครับส่วนจอภาพที่เป็น LCD นะครับแม้สู้ OLED บน10แล้วก็ 10S ไม่ได้ก็ถือว่า LCD เป็นอันดับต้นๆในตลาดนะครับแล้วมันในมองแง่ของความสดใสของสีและความสว่างอย่างไรก็ตาม The World ให้ตั้งข้อสังเกตว่า 10R ยังสู้จอ iPhone รุ่นเดิมที่เป็น LCD เหมือนกันไม่ได้นะครับเพราะว่ามีสีที่ชมพูกว่าเล็กน้อยหากเป็นหน้าจอของ 10R ไปด้านหลังเล็กน้อยเนี่ยก็จะเปลี่ยนองศาการมองแสงที่ออกมาจากหน้าจอก็จะมืดกว่าไอโฟนรุ่นเก่าๆนะครับอันนี้ก็คงไปเทียบกับไอโฟนรุ่น8ไอโฟน7นะครับเรื่องแบตเตอรี่นะครับโดดเด่นสุดแล้วของ 10R นะครับโหนี่อยู่ได้11ชั่วโมง26นาทีเท่ากับ Galaxy Note 9เลยทีเดียวถ้าเทียบกับไอโฟน 10S Max อยู่แต่เพียงแค่10ชั่วโมง38นาทีแล้วก็ไอโฟน 10S อยู่ที่9ชั่วโมง41นาที Google Pixel 3นะครับ XL อยู่ที่9ชั่วโมง10 30นาทีครับในภาพรวมของ 10R นะครับเป็น iPhone ที่คุ้มค่าในทุกด้านนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับราคาแล้วก็น่าจะขายดีสำหรับคนที่ไม่เรื่องมากเรื่องหน้าจอแล้วก็เรื่องกล้องหลังนะครับพอการจ่ายเพิ่ม210เหรียญในไทยอยู่10,000บาทเลยทีเดียวเพื่อจอ OLED ที่มีสีดำสนิทกับกล้องหลังที่ซูมชัดเจนกว่าอาจจะไม่ทางเลือกสำหรับคนหลายๆคนนะครับคะแนนรีวิวจาก The World 8/10 ครับ Cinet 8.8/10 Tom Guide นะครับ4.5เต็ม5แล้วก็ Wide นะครับ8/10ครับเขาบอกตอนแรกก็สนใจอยู่นะแต่ Huawei Mate 20เปิดตัวผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มแล้วจริงด้วยครับในราคาเท่ากันในมือถืออื่นทำอะไรได้มากกว่าเยอะเลยครับในราคาเท่ากันก็ไม่มี Android ตัวไหนที่อัปเกรดต่อเนื่องยาง5-6ปีเหมือนกันนะครับแต่เรื่องราคา iPhone นี่เปลี่ยน Android ใหม่ได้3เครื่องเลยนะครับผมมองมุมกลับนะอยู่5ปีนี่แบตเสื่อมกี่รอบแล้วเนี่ยเปลี่ยนแบตแล้วไปหลายรอบเลยมั้ง iOS ตัวใหม่มาอัปเดตไปก็ใช่ว่าจะมีอะไรดีนะครับผมรู้สึกว่าเหมือนฟีเจอร์ของฝั่ง Google ตอนนี้ไปของฝั่ง Android ตอนนี้ไปไกลกว่า iOS หลายช่วงตัวเหมือนกันนะแล้วก็รวมรีวิวของ iPhone 10s จอสวยแบตอึดนะครับอันนี้รู้สึกเหมือนเคยอ่านไปแล้วนะผมขออนุญาตข้ามนะครับ HP เปิดตัว Spectre นะครับอ๋อนี่อ่านไปแล้วเหมือนกันโอเคอ่านแล้ว SCB นะครับบอกกดเงินไม่ใช่เงินSCB Easy ประกาศฟีเจอร์ถอนเงินสดจากตู้ ATM แม้ไม่มีเงินในบัญชีนะครับฮะคือยังไงอะถอนเงินสดจากตู้ไม่มีเงินในบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ประกาศฟีเจอร์ของแอป SCB Easy ที่น่าสนใจคือกดเงินไม่ใช่เงินครับหรือการถอนเงินโดยตู้ ATM ที่ทำให้จำเป็นต้องมีเงินในบัญชีโดยไม่จำเป็นต้องมีเงินในบัญชีฟีเจอร์นี้คือการถอนเงินสดจากบัตรเครดิตนะครับโดยใช้วงเงินบัตรเครดิตของเราแทนเงินสดในบัญชีแปลว่าเป็นหนี้ของบัตรเครดิตครับอ๋อก็งงว่าเงินมาจากไหน SCB Easy ติดต่อยอดกดเงินไม่ใช่บัตรผ่านแอปมือถือนะครับรองรับเฉพาะบัตร ATM ที่ขยายมายังบัตรเครดิตด้วยนั่นเองนะครับออกคงต้องลิงก์กันแล้วก็ฟีเจอร์นี้จะทยอยปล่อยในวันที่26เดือนข้างหน้านี้ครับยังไม่รู้ระบุเวลาแน่ชัดครับถ้ามี 0% ด้วยนี่อาจจะกดกันระเบิดเถิงครับวันนี้แขกรับเชิญคือเราถ้าโดนดอก 20% ของบัตรเครดิตแทนสินะอีกสัก 2-3 เดือนก็จะมีข่าวว่าเป็นหนี้หัวโตโดยไม่ทราบสาเหตุเพียงแค่กดเงินไม่ใช่บัตรซะงั้นข่าวต่อมาครับ Google Search เพิ่มปุ่มใหม่ครับให้ผู้ใช้และลบข้อมูลที่บันทึกใน Google ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมครับผู้ก่อตั้ง Rockstar นะครับบอกว่าไม่มีไอเดียทำเกม GTA ภาค6ตอนนี้ขอทำเกมย้อนยุคดีกว่าครับโดยค่าย Rockstar นะครับมีเกมใหม่วางขายคือ Red Dead Redemption 2นะครับเกมภาคต่อของเกมคาวบอยแนว Open World นะครับในปี2010โดยภาค2เหตุการณ์นี้เกิดก่อนภาคแรกนะครับทำให้ผู้บริหารของ Rockstar นะครับออกมาสัมภาษณ์ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวประเด็นที่สนใจคือแดนฮัสเซอร์นะครับผู้ก่อตั้งร่วมของ Rockstar เนี่ยบอกว่าเป็นผู้เขียนบทเขียนหลักของ Red Dead Redemption นะครับสัมภาษณ์เกี่ยวกับถึงเกม GTA 6เนี่ย
หรือแกรนด์ธีฟออโต้ภาค6นะครับได้หลายคนรอคอยด้วยโดยเขาบอกว่าไม่มีแผนทำ GTA 6เร็วๆนี้นะครับเพราะบริษัทเองก็ไม่มีไอเดียว่าจะสร้างเกมอย่างไรโดยเฉพาะในยุคที่สหรัฐอเมริกามีความขัดแย้งทางการเมืองอย่างมากแนวคิดทั้ง2ฝ่ายทางการเมืองหรือคือเสรีนิยมกับอนุรักษ์นิยมนะครับก็สุดโต่งกันมากทำให้เกมเสียสีแนวคิดเรื่องนี้เป็นเรื่องยากนะครับแถมทุกอย่างก็เปลี่ยนเร็วมากมุกหรือประเด็นใน GTA 6จะล้าสมัยภายใน2นาทีที่เกมวางขายครับเขาจึงมองว่า Rockstar เนี่ยเป็นเกมในย้อนยุค Redemption 2เนี่ยจึงง่ายกว่ามากในแง่นี้นะครับตัวที่ไม่ต้องยุ่งกับสถานการณ์ในโลกปัจจุบันครับที่มาจาก GQ ครับก็บอกเก็บตังค์รอซื้อมาดองตอนนี้ GTA 5ก็ยังเล่นได้ดีอยู่นะคนก็เล่นกันเพียบเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าทำเกมเดียวไว้ดีครับต่อมาครับอิตาลีสั่งปรับ Apple นะครับกรณีที่อัปเดตมือถือแล้วทำงานช้า Samsung ก็โดนด้วยครับไลก้าเปิดตัว M10D นะครับกล้องดิจิตอลไม่มีจอหลังมี Wi-Fi ดูภาพถ่ายผ่านสมาร์ทโฟนได้ Oracle นะครับเปิดให้บริการ Cloud CPU AMD อ่านว่าอะไรอ่ะ EPYC นะครับทั้งเครื่องสูงสุด64คอร์โอ้โหแรม512กิกแรมหรือลอมเนี่ย SoundCloud นะครับเป็นแอปล่าสุดที่รองรับการแชร์เนื้อหาไปลง Instagram Story ได้ทันทีแอป Microsoft To Do ได้รับการอัปเดตเพิ่มหน้าแผนแสดง To Do ที่ใกล้กำหนดนะครับนี่จะชั่วโมงเลยเนี่ยอาจจะหัวแล้วนะไปดูสร้างปัญญาประดิษฐ์นะครับแปลภาษาเกือบทันทีนะครับโดยไม่ต้องรอ Input จบประโยคนะครับเห็นบอก Input เพียง 3-5 คำนะครับก็เหมือนมีล่ามมืออาชีพมาแปลได้ทันทีครับคาเท่แปซิฟิกนะครับถูกแฮกข้อมูลตั้งแต่เดือนมีนาคมกระทบผู้โดยสาร 9.4 ล้านรายครับ Microsoft ไตรมาสล่าสุดรายได้เติบโตทุกส่วนเลยทีเดียว ASUS โต 76% Surface รายได้เพิ่ม 14% ครับมีรายได้รวม 29,084 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 19% ครับจากปีก่อนกำไรสุทธิ 8,824 ล้านดอลลาร์พังงาดบนอวกาศนาซายกให้ก็อดซิลล่ายักษ์เขียวหักเป็นชื่อกลุ่มดาวรังสีแกมมาใหม่ Apple Store สาขาแรกที่ไทยนะครับที่ไอคอนสยามกำหนดเปิด10พฤศจิกายนนี้ครับรอบสื่อ9พฤศจิกายนครับอยู่วันที่9พฤศจิกายนน่าจะมีข่าวมาแล้วเห็นบอกว่าให้เก็บตังค์ซื้อ iPhone ไปที่ไอคอนสยามด้วยนะเพราะจะมีของแถมแล้วก็บริการดีกว่าสาขาทบดีกว่าสาขาของ ICO หรือคอมอะไรนะ Copperwide 7นะครับฟีเจอร์ใหม่ Facebook เพิ่มเพลงบนรูปโปรไฟล์เป็น Story พร้อมสติกเกอร์เพลงใน Story ด้วยนะครับโอ้โหเจ๋งมากเวิร์ดเพจ 5.0 ออกเบต้า1แล้วนะครับเปลี่ยนมาใช้ Editor ตัวใหม่ Gutenberg นะครับเดี๋ยวขอดูหน้าตาเว็บหน่อยเพราะผมก็ใช้เวิร์ดเพจอยู่เหมือนกันดูไม่ค่อยต่างเท่าไหร่เลยขอต่อมาครับไลฟ์ร้องเพลงใน Facebook จะแสดงเนื้อเพลงให้ร้องต่อได้ไม่จำเป็นต้องจำเนื้อนะครับเผย Google เขียนใบสัญญาบังคับผู้ผลิต Android อัปเดตแพทความปลอดภัยขั้นต่ำปีละ4ครั้งนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต้องปิดช่องโหว่ที่อายุเกิน90วันนั้นแปลว่าผู้ผลิตต้องทิ้งช่วงการออกอัปเดตแพทให้ช้ากว่ารอบอัปเดตของ Google นะครับประมาณ3เดือนเท่ากับว่าเฉลี่ยแล้ว1ปีต้องออกแพทอย่างน้อยแต่มาละ1ครั้งนะครับนี่ไม่ใช่โปเกมอน Go นะครับแต่เป็น JC Go เกมสะสมสัญลักษณ์ในไบเบิลนะครับวาติกันเปิดตัวเองเลยนะครับแล้วก็เห็นบอกว่าตัวเกมเนี่ยเองสามารถบริจาคเงินได้ด้วยแล้วก็เกมนี้มีภาษาสเปนแล้วก็ขยับไปอังกฤษอิตาลีแล้วก็โปรตุเกสครับ AMD ไตรมาสล่าสุดรายได้เพิ่ม 4% จากไลเซนส์นะครับเติบโตต่อเนื่องนะครับผู้ก่อตั้ง Instagram WhatsApp Oculus ลาออกหมดแล้ว Facebook จะทำยังไงต่อนั่นสิก็คงเปิดสินค้าต่อไปครับต่อมามุมกลับนะผมรู้สึกว่าในยุคที่ Facebook ซื้อ Instagram WhatsApp และ Oculus มาเนี่ย Instagram เป็นอะไรที่แบบเปลี่ยนแปลงเยอะมาก Oculus นี่ก็แบบไปสุดโต่งนะครับเพราะว่ารองรับ360องศาใน Facebook ส่วน WhatsApp นี่ผมรู้สึกเฉยๆเหมือนซื้อมาเชื่อดแล้วก็ออฟฟิเชียลหลายๆอย่างใน WhatsApp เนี่ยเขาไปใส่ในแอปของ Facebook Messenger ครับต่อมาครับ Tesla เตรียมมา3ทับ2018นะครับสร้างประวัติศาสตร์ใหม่โมเดล3ทำเงินมากสุดในอเมริกาแล้วก็พลิกมามีกำไรอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่เดิมขาดทุนอยู่
ข่าวต่อมาไม่ยืนยันนะครับ Facebook หวังเจาะกลุ่มผู้ใช้ TikTok นะครับเป็นวัยที่เป็นวัยรุ่นนะครับซุ่มทำแอปเพลงใหม่ชื่อว่า Lasso Xiaomi Mi Mix 3เปิดตัวแล้วครับจอไม่แหว่งครับหน้าจอสไตล์กล้องหน้าแบบสไลด์นะครับมีรุ่นแรม10กิกนะครับเหมือนกับตัวของแบ็กชาร์จรุ่นใหม่เลยจอเป็น 6.39 นิ้วนะครับ AMOLED Full HD Plus 2340 คูณ 1040 นะครับสัดส่วน 19.5:9 ครับสัดส่วนแปลกๆจังพื้นที่หน้าจอแสดงผลบนตัวเครื่อง 93.4% จอใหญ่ขึ้นกว่า Mi Mix 2S ที่มีขนาดหน้าจอ 5.99 นิ้วชิปแซมก้อน845นะครับระบบการเป็น Android 9 Pie ครอบด้วย MIUI 10มีทั้งแรม6 80นะครับแล้วก็ความจุรอม128และ256กล้องหลังคู่12บวก12ล้านนะครับเซ็นเซอร์ Sony IMX 363นะครับเลนส์หลักเป็น F1.8 เลนส์รองเป็น Telephoto Zoom 2เท่านะครับ F2.4 การสั่น OIS นะครับแบบ4แกนระบบโฟกัสภาพแบบ Dual Pixel Dual Pixel Auto Focus มี AI ถ่ายภาพนะครับภาพถ่ายวิดีโอสโลโมชันได้ที่90 fps กล้องหน้าคู่ความเร็ว24บวก2ล้านนะครับเซ็นเซอร์ Sony IMX 576มี AI ช่วยเซลฟี่นะครับพอร์ต USB Type-C ไม่มีช่องเสียบหูฟัง 3.5 มิลนะครับแบตเตอรี่ 3,200 มิลลิแอมป์เสียดายแบตน้อยไปหน่อยมีระบบควิกชาร์จ4พัทนะครับรองรับชาร์จไร้สายแล้วก็ภายในกล่องทุกรุ่นนะครับมีอุปกรณ์เสริมไวเลสชาร์จิ่งแพดนะครับมาให้ด้วยโอ้โหสุดยอดมากราคาครับราคาเขาบอกว่า Xiaomi Mix 3มี3สีนะครับสีดำสีเขียวแล้วก็สีฟ้านะครับโดยรุ่นแรม6รอม128ราคา 15,600 บาทแรม8รอม128นะครับ17,000บาทแล้วก็รุ่นแรม8รอม256นะครับ18,900บาทเอ๊ะรู้สึกเหมือนถูกกว่าแบ็คชาร์จประมาณ 1,000 เนอะส่วนรุ่นแรม10นะครับรอม256ราคาประมาณ 23,600 บาทนะครับมีสีเดียวคือสีฟ้านะครับขายประมาณกลางเดือนนี้คอยติดตามกันนะครับสำหรับแฟนเซี่ยวหมีข่าวต่อมาครับรีวิว Huawei Mate 20สมาร์ทโฟนเรือธงกล้อง3ตัวนะครับมีเลนส์มุมกว้างถ่ายซูเปอร์มาโครได้นะครับโอ้นี่รีวิวมาแล้วเหรอเนี่ยหนา 8.3 มิลนะครับจอเป็น IPS LCD นะครับ 6.53 นิ้วอ๋อนี่ไม่ใช่ตัวโปรสินะความเร็ว Full HD Plus นะครับ2244 คูณ 1080นะครับอัตราส่วน 18.7:9 Android 9 Pie เลยนะครับตัวล่าสุดเลยชิป Kirin 980 GPU Mali G 76นะครับ RAM 6 128แล้วก็ Nano รองรับ Nano SD Card นะครับ 216GB กล้องหลัง3ตัวครับมี Ultra Wide Angle นะครับความเร็ว66ล้านพิกเซลนะครับ F2.2 เลนส์มุมกว้างปกติความเร็ว12ล้านพิกเซล F1.8 แล้วก็เลนส์ซูม2เท่าความเร็ว8ล้านพิกเซล F2.4 ครับกล้องหน้าความเร็ว24ล้านพิกเซล F2.0 นะครับสแกนลายนิ้วมือด้านหลังได้แบตเตอรี่จุ 4,000 มิลลิแอมป์พร้อม Huawei Super Charge ครับโอ้นี่ตัวเครื่องเทียบรุ่นเก่ารุ่นใหม่ให้ดูกันเลยทีเดียวอันนี้เขาเทียบกับ Mate 10 Pro นะครับรุ่นปีก่อนซึ่งตัวใหม่ก็คือ Mate 20นะครับอู้จอชิดขอบมากกว่าเดิมมีติ่งนิดเดียวข้างหลังก็เรียงกล้องแบบสวยงามนะครับเป็นแบบ4กล้องแบบนี้4แบ่งเครื่องแบ่ง4ช่องแต่ว่ามีกล้อง3ตัวแล้วอีกอันนึงเป็นแฟลชใส่ซิมได้2ซิมนะครับเขาไม่ได้บอก2ซิมนี่เขาบอกถาดใส่ซิมคู่นะครับยังรองรับ Nano SD Card แล้วก็ตัวเครื่องด้านขวาเป็นแบบการปรับปุ่มระดับเสียงนะครับ power จะบอกว่ากล้องสวยหรือว่าฉากสวยเนี่ยแต่ยอมรับว่าโหเว่ยกล้องเขาสวยตั้งแต่P20 แล้วล่ะครับเลนส์ยิ่งเยอะภาพยิ่งสวยมาบทสรุปเลยละกันนะครับเพราะว่าเมย์20จุดขายคือผู้เขียนยกให้พระเอกก็คือกล้องถ่ายภาพนะครับเรียกว่าใช้งานง่ายครบเครื่องในการถ่ายภาพนะครับประสานกับความฉลาดของ AI ช่วยปรับแต่งสีของภาพประเภทต่างๆนะครับให้ออกมาคมชัดทั้งมีเลนส์มุมกว้างครับเข้ามาเลือกให้เลือกใช้นะครับเหมาะสำหรับผู้ใช้ถ่ายภาพแบบแลนด์สเคปส่วนฝาหลังก็มีการปรับปรุงวัสดุนะครับทำให้เกิดรอยนิ้วมือได้ยากขึ้นนะครับกระชับมือระหว่างการหยิบไม่ลื่นแล้วก็ส่วนรอยแหว่งรูปหยดน้ำด้านบนเนี่ยถ้าใครเห็นแล้วรู้สึกขัดใจก็สามารถตั้งเมนูให้แสดงเมนูซ่อนได้นะครับโอเคเดี๋ยวรู้สึกจะมีกระทู้ราคานี่ไงกระทู้ราคา Huawei Mate 20ประกาศราคาไทยครับราคาเริ่มต้น 24,990 บาทนะครับมีเป็นรุ่น Huawei Mate 20นะครับมีสี Twilight Midnight Blue นะครับแล้วก็ Huawei Mate 20
X นะครับ2,99028,990บาทนะครับมีสีPhantom Silver แล้วก็ Midnight Blue นะครับอันนี้จะเป็นแบบรุ่นจอใหญ่72นิ้วแล้วก็ Huawei Mate 20 Pro นะครับ31,990บาทมีสี Emerald Green แล้วก็ Black นะครับเป็นโบสีเขียวสวยมากข่าวต่อมาครับ Huawei Mi Mix 3นะครับได้คะแนนกล้อง DxO Mark นะครับและรวม103คะแนนครองอันดับ3ร่วมนะครับโดยเท่ากับ เท่ากับ HTC U12 Plus แล้วก็ Galaxy Note 9นะครับแล้วก็คะแนนรวมนี่สูงสุดเป็นอันดับ3รองจาก Huawei P20 Pro 109คะแนนแล้วก็ iPhone 10s Max นะครับ105คะแนนครับการดูเฉพาะคะแนนภาพนิ่งนะครับโฟโต้มี Mi 3ทำได้คะแนนสูงสุดถึง108คะแนนนะครับโดยที่ iPhone 10s Max ได้110คะแนนทำได้คะแนนใน Dynamo Mode Auto นะครับแล้วก็Apple Sure และ Flat นะครับตัวที่ไม่สูงมากในหมวดหมู่ของการซูมแล้วก็โบเก้แล้วก็คะแนนด้านวีโออยู่ที่93คะแนนนะครับถ้าที่ในหมวดออโต้โฟกัสแล้วก็การสั่นนะครับมีการสั่นด้วยครับต่อมาครับ Meizu Thermal 3/2018นะครับ AWS Store ไม่หยุดนะครับคิดเป็น 12% ของรายได้แล้ว Alphabet Thermal 3/2018ธุรกิจยังคงเติบโตครับท่ามกลางข้อกังขาของการถูกควบคุมมากขึ้นนะครับอ้อพวกนี้อ่านหมดแล้วนี่โอเคดิสนีย์มาอีกแล้วนะครับดิสนีย์ Epic Quest นะครับเกม RPG เปิดตัวอาเซียนก่อนรองรับภาษาไทยด้วยเจ้าของแอป TikTok เตรียมรับเงินจากซอฟต์แบงค์100,000ล้านบาทนะครับขึ้นเป็นสตาร์ทอัพมูลค่ากิจการสูงสุดในโลกครับแล้วก็ซอฟต์ประกาศเมิร์จ GitHub สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโดยสร้าง GitHub ให้เกิดชุมชนแล้วก็ทำงานเป็นทีมที่ดีขึ้นนะครับพัฒนา GitHub ให้พัฒนาถึงทั่วโลกมากขึ้นแล้วก็เสถียรภาพความปลอดภัยมากขึ้นนะครับไหนขอดูคอมเมนต์นิดนึงสิว่าเป็นไปตามที่เขากล่าวหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าที่ดาวไป1วันคือเหมือนกันอยู่สินะสงสัยลืมแก้คอนฟลิกต์ด้วยสเปซบรรทัดเดียวหรือเปล่าครับโครงการเยอะแยะเต็มไปหมดครับไม่เสร็จก็สักอันเอาเวลาไปดูแลสินค้าสร้างชื่อให้บริษัทก่อนเอาวันนั้นให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปทำอันอื่นเขาบอกว่าสงสัยวอเตอร์ฟอลอยู่ครับเหมือนละโค้ดหายไหมเนี่ยครับต่อมาครับอังกฤษสั่งปรับ Facebook เต็มเพดานครับ 500,000 ปอนด์กรณีข้อมูลหลุด Cambridge Analytica นะครับWhatsApp นะครับเพิ่มสติ๊กเกอร์ให้ใช้งานแล้วฮะเพิ่มสติ๊กเกอร์ WhatsApp เพิ่มฟีเจอร์สติ๊กเกอร์ครับตามแพลตฟอร์มอื่นที่มีฟีเจอร์นี้แล้วนะครับสำหรับสติ๊กเกอร์ของ WhatsApp สามารถใช้งานโดยกดปุ่มสติ๊กเกอร์ในหน้าแชทนะครับซึ่งตอนนี้สติ๊กเกอร์บน WhatsApp เนี่ยค่อนข้างมีจำกัดนะแล้วก็ WhatsApp ยังมี API สำหรับการเพิ่มสติ๊กเกอร์จากผู้ใช้ที่มีสำหรับผู้ที่มีไอเดียวาดสติ๊กเกอร์ด้วยนะครับตอนนี้สติ๊กเกอร์ของ WhatsApp เริ่มทยอยให้ผู้ใช้เริ่มใช้งานแล้วส่วนผู้ที่ใช้ทำสติ๊กเกอร์สำหรับ WhatsApp ก็สามารถอาเรียนที่ creating sticker for WhatsApp นะครับโดยที่ข้อมูลทั้งขนาดสติ๊กเกอร์แล้วก็คำแนะนำจะอยู่ในนี้หมดเลยครับมันเหมือน LINE เลยอ่ะสายได้แรงมันจะแรงมันจะมาจากแอปพลิเคชัน LINE นะครับพอเธอไม่วันหนึ่ง WhatsApp ก็กลายเป็น Facebook Messenger ว่าทำไมผู้บริหารลาออกกันหมด พอ CEO ออกก็เริ่มเป็นการเปลี่ยนหน้า Facebook Messenger ขอแอปใช้เพียวๆเบาๆสักตัวได้ไหมถ้าแนวทางตัวเองก็ไปหมดแล้ว A วังมาใช้ดีกว่าไม่มาแต่หลายคนบอกไม่มาดีกว่านะมันเปลืองเมมครับต่อมาครับ Expedia นะครับซื้อกิจการ2สตาร์ทอัพเน้นการเช่าอพาร์ตเมนต์ระยะสั้นครับ Google นำเลนนะครับมาใส่ในระบบค้นหาภาพอันนี้คือเป็นชื่อแอปนะแล้วก็เป็นช่วง เพื่อเพิ่มช่วยค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เพิ่มเติมจากในภาพครับโดนัลด์ทรัมป์นะครับอาจถูกรัฐบาลจีนดักฟัง iPhone นี่อ่านไปแล้วNYT นะครับรายงาน Google จ่ายค่าตอบแทนแอนดี้โรบินนะครับหลังลาออกแม้ถูกเรียกร้องว่าละเมิดทางเพศอันนี้ขอไม่อ่านนะโอเคข่าวสุดท้ายนะครับแอป Office Lens นะครับได้รับการอัปเดต Android เลือกและตัดขอบเอกสารได้ง่ายขึ้นครับ iOS เขียนข้อความแตกต่างเอกสารได้แล้วนะครับ
โอเคทั้งหมดนี้คือเสียทีมีข่าวมาเล่านะครับขอบคุณมากที่ตามชมกันเนิ่นนานเลยทีเดียวต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้อัปเดตนะครับบอกว่าช่วงนี้จะอัปเดตได้ถี่ขึ้นนะครับไงผมคาโต้ผมเสือคาโต้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวไอทีทันท่วงทีครับขอบพระคุณบล็อกนันสำหรับข่าวดีๆและเพื่อนๆที่คอมเมนต์เข้ามานะครับอ่านถูกบ้างผิดบ้างต้องขออภัยด้วยไงทีนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอ่านจนแสบคอแน่นอนพักผ่อนสักที